โอ้โหน้องไก่ใหญ่ใหญ่น่าหอมทำไมเขาไม่เอาโต๊ะเล็กไปนั่งคนเดียวเลยนะมาพี่น้องมามากินขนมกันครับพี่น้องมานี่เมนูเด็ดครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระฝีมือคุณป้าปุ้ยเฮ็ดเองครับพี่น้องกับวันหยุดเฮ็ดเองกินเองกับครอบครัวหันษาเป็กก่อนแดกกับผมเนี่ยพี่น้องเอาหน่อยก่อนออกบ่มาละก็ได้สมแขวเด็กแก้วไม่แล้วหลังจากที่มันแตกเดือนนึงพี่น้องอะไรนี่มันแก้วเนี่ยพี่น้องมือนี่50บาทอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระชิคโครงไก่อันนี้เส้นเล็กสะโพกไก่พี่น้องส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไก่มาละน้องไก่อันนี้จะเป็นหมี่ขาวนะครับหมี่ขาวเอาพี่น้องมันจวดมันตัวบัดนี้ผู้เดียวพี่น้อง3ถ้วยอันนี้จะเป็นส่วนของผักก็นี่มาละแล้วก็ถั่วงอกอันนี้เป็นเกี๊ยวทุกอย่างนี้ทำเองนะครับทุกอย่างนี้ทำเองแต่ว่าไม่ใช่ผมทำนะเป็นคุณป้าปุ้ยทำตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาตั้งแต่6โมงกว่าจะได้กินก็ตรงนี้ก็บ่ายสองครึ่งโอ้กินกี่นาทีอันนี้นอนเพิ่งตื่นออกกะมาเมียจ๋าโทรตามให้มากินก๋วยเตี๋ยวกำลังนอนอยู่อ้าวใส่พริกพี่น้องพริกเข้าแล้วก็ระวังนะรูมันใหญ่โอ้โหโอ้ยใส่ช้อนเถอะดิเบิ่มๆเลยนึกว่าเป็นรูเล็กๆเลยเกือบไม่ได้ดูนี่โหงานเข้าเลยนะนี่ต้องลืมใส่นี่นะมะระผักชีใส่ครึ่งลืมเนี่ยขาดไปแล้วป่ะบอกจะให้ลงมาแล้วก็ปีนไปเด็ดมันจะสุกให้เนี่ยสุกไม่ยังนุ่มนุ่มเนาะแบบก็มันตุ๋นง่ายเปื่อยแบบละลายในปากเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่ขมนะไม่ขมนิดไม่ขมเลยอ่ะเหยียบออกหวานเลยนะนี่ให้มันกรอบเลยแก้เลยอ่ะเอาเกลือทาเกลือเหรอทาใส่มันอ่ะแต่ถ้าทาไม่ใช่น้ำแล้วกันกินสุกจะขมกว่ากินดิบแกแล้วก็
ไปโฟมนี้เนี่ยวะเกี๊ยวโซเกี๊ยวด้วยคุณป้าทำขายได้เลยนะคุณป้าอร่อยมากเลยอันนี้ไหมร้อนป่ะมันจะหอมก๋วยเตี๋ยวคืนน้ำมันจะหอมไอ้ไก่ตุ๋นอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวกลางคืนเนาะหน้าบ้านร้อนเอาเวลาไหนนอนวะเช้าไม่ทำงานตาบวมขายดีมากเลยเชื่อเลยเราเปลี่ยนเตาไหมเตาใหญ่เหรออืมอ๋อนี่ไปลวกน้ำจะยกหรือเปล่าอย่าคว่ำนะคว่ำควบไปพอทั้งหมดไปเดียวกำลังจะบอกว่าเอาอีกมันจะหมดไหมสามแผงพี่ต้องกินให้หมดหมดไปแล้วพี่น้องตัวนึงจะอ้วนคงยากอ่ะป้าจะให้อ้วนเนี่ยคงยากเลยวันนี้บอกจะกินเหมือนพี่อีกพี่อืมอะไรโอ้ไม่น่าดูเลยเอาอะไรมาโชว์นะไม่รู้จะนอนหลับไหมเนี่ยคืนเนี้ยโครงไก่อันนี้มีเหลืองครับจะเริ่มแล้วนักป่าเราคือไอ้ที่หนึ่งนุ่มเหลือยันกระดูกเลยตุ๋นนานไหมป่ะ2 ชั่วโมงเนี่ยตีหนักแล้วก็สวยไม่แปลกเลยทำเมื่อเช้าเนาะมันทำยากจริงทำไมเราต้มมันแค่ครึ่งชั่วโมงก็เปื่อยเชื่อเอาถุงให้หน่อยถุงนั้นสองถ้วยพันไปพี่น้องอันนี้ถ้วยยิ่งเยอะหวานกรอบอ
แล้วมันจะกรอบมีความกรอบแล้วก็ออกขมนิดๆนึกว่าจะไม่หมดดูเลยทุกครั้งยังไม่กินเยอะขนาดนี้เลยนะเอามาจอดแล้วอร่อยจริงอร่อยจริงเปิดร้านนายมันปากจบด้วยความตั้งใจคนเดียว3ถ้วยเลยประมูลราคาตกเท่าละ99เพราะว่าอะไรรู้ไหมทำตั้งแต่เช้าอ่ะ99ทำตั้งแต่เช้าเลยนะคุณป้าตั้งแต่6โมงเช้าเลยยันบ่าย3เลยอ่ะตอนนี้เนาะกี่โมงอ่ะนั่งตอนนี้เองเนาะใกล้เที่ยงแล้ว11โมงครึ่งเหรอเออหรือว่าทำตื่นขึ้นมาว่ามื้อนี้ก็ขอบคุณคุณป้าหลายมื้อนี้ที่เฮ็ดแล้วก็ขอบคุณ FC พ่อพี่น้องสุขุทุกคนที่คอยให้กำลังใจแล้วคอยติดตามกดไลค์กด Subscribeมื้อนี้เป็นก่อนแดกก็ขอให้พ่อพี่น้องสุขุทุกคนครับมีความสุขความเจริญลำลำรวยๆมีสุขภาพพละไม่ดีแข็งแรงมีอายุวรรณะสุขภละพร้อมปฏิภาณธนาสารสมบัติสุขุทุกคนครับมื้อนี้เป็นก่อนแดกขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ